วันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณพายุพัฒน์มหาผลกรรมการผู้จัดการฝ่ายวานิธนกิจของทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินด้วยและด้านข้างผมนะฮะคุณวีรพลหรือนายแพทย์วีรพลเขมรังสรรค์ CEO ของเมดิสกราบสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคงต้องเริ่มต้นที่ทาง CEO ก่อนแม่ต้องบอกว่าราคานี่แข็งแกร่งนะครับคุณครับนะฮะรักษาเสถียรภาพได้เป็นอย่างดีเลยเพราะบรรยากาศตลาดตอนนี้เนี่ยมันก็เอาละมองดีมันก็ดีแต่จะมองไม่ดีมันก็ยังมีบางมุมชวนให้คิดอยู่นะโอเคก็โดยรวมถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ดีทีนี้ถามทางท่าน CEO ฮะเดี๋ยวแนะนำธุรกิจสักหน่อยปัจจุบันเราทำอะไรในแง่ของโครงสร้างแล้วก็สัดส่วนรายได้จากแต่ละประเภทธุรกิจครับผมบริษัทเมดิสของเราเนี่ยเป็นบริษัทของเราเรียกว่าเป็นไบโอแบงค์ไบโอแบงค์ก็คือจัดเก็บเซมเซลให้กับทุกคนทุกช่วงอายุครับ เราสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์จากเลือดจากสายสะดือเนื้อเยื่อจากสายสะดือและเนื้อเยื่อจากไขมันให้กับคนทุกช่วงชีวิตเลยตั้งแต่อายุ20จนกระทั่งถึงอายุ80ปีได้เลยโดยเด่นๆของเราเนี่ยก็คือถ้าเกี่ยวกับสเต็มเซลล์เนี่ยเราจะจัดเก็บจากเด็กเป็นหลักมากกว่าโครงสร้างรายได้เนี่ยก็คือ 60% มาจากรายได้จากเด็กแรกเกิดอย่างเงี้ยครับจากคนตั้งครรภ์ครับผมจะเป็นการจัดเก็บจากเลือดจากสายสะดือและเนื้อเยื่อจากสายสะดือเป็นหลักส่วนจัดเก็บก็จะเก็บจากไขมันเนี่ยก็คือเราพยายามจะ educate หรือให้ความรู้องค์ความรู้ว่าการจัดเก็บเซลล์เซลล์เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์อันสูงสุดเนื่องจากว่าจะไม่มียาอะไรเลยในโลกใบนี้ที่สามารถเข้ากับร่างกายเราได้เท่ากับเซลล์เซลล์ของตัวเราเองและเซลล์เซลล์ของเราเองจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นเพราะณวันนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือ cryopreservation หรือการแช่แข็งของเซลล์เนี่ยมันถูกบัญญัติไปเป็นเกือบ 40-50 ปีไปแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือณวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราจึงสามารถจัดเก็บเซลล์เซลล์จากเนื้อเยื่อไขมันได้ด้วยเพราะทุกคนมีเนื้อเยื่อไขมันหมดอย่างเงี้ยครับ1กรัมของไขมันจะมีเซลล์เซลล์ 5,000 ตัวถึง 10,000 ตัวที่ถูกพิมพ์เอาไว้แล้วอย่างเงี้ยครับตีพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถจะเก็บเซลล์เซลล์จาก20ปีถึงอายุ60 70 80ปีได้เลยอย่างเงี้ยครับงั้นทุกคนเนี่ยในอนาคตควรมีการจัดเก็บเซลล์เซลล์ก่อนที่คุณจะมีอาการป่วยเกิดขึ้นครับผมนอกจากเซลล์เซลล์แล้วเนี่ยเรายังมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บเซลล์เซลล์จากตัวศักยภาพของตัว NK cell ครับจริงๆเนี่ยเวลาเราป่วยเป็นโรคเนี่ยก็คือเซลล์ภูมิต้านทานของเราเนี่ยเป็นคนคอย preventive ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกายเราโดยเฉพาะพวกไวรัสต่างๆซึ่งเราไม่มียารักษาจริงๆเนี่ย NK cell เนี่ยมีหน้าที่ในการกำจัดเซลล์ผิดปกติทั้งหมดของร่างกายรวมถึงการติดเชื้อทั้งหมดด้วยถ้า NK cell เราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยเราโอกาสที่เราจะเป็นไข้หวัดก็จะน้อยลงครับผมใช่ครับที่เราทานวิตามินซีต่างๆก็เนื่องจากว่า NK cell เราต้องการบูสต์ให้ NK cell เราแข็งแรงนั่นเองครับผมที่บอกว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บตัวของสเต็มเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อจากรกเด็กก็คือเด็กแรกเกิด 60% อีก 20% หรือจริงๆก็คือ 16-18% มาจากเนื้อเยื่อจากไขมันครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ 18% มาจากสเต็มเซลล์จากการตรวจศักยภาพของตัว NK cell ครับผม อันนี้ก็คือเป็นภาพอย่างเช่นถ้าใครไปฝากครรภ์แล้วก็ก่อนที่จะคลอดก็จะมีทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็จะสอบถามใช่ไหมใช่ครับว่าจะจัดเก็บตัวเนื้อเยื่อตรงนี้ไว้เป็นสเต็มเซลล์ไว้ใช้รักษาไว้อนาคตเลยถูกต้องเลยถูกต้องเลยอันนี้เพื่อให้เห็นภาพทีนี้เป็นธุรกิจเดียวที่เราทำเลยไหมหรือมันมีส่วนอื่นที่เกี่ยวเนื่องไม่ครับธุรกิจเดียวเลยธุรกิจเดียวเลยใช่ครับผมถามนิดนึงว่าความนิยมของผู้ที่ใช้บริการในส่วนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงผมอยากจะบอกพี่เลยว่าถึงแม้อัตราการคลอดของเราจะลดลงเรื่อยๆครับของประเทศไทยครับแต่การเติบโตของเราเติบโตมากกว่า 25% ต่อเนื่องในทุกๆปีเรื่องของรายได้อย่างเงี้ยครับกำไรแล้วก็เติบโตอย่างดีในเรื่องของที่ดูได้จากไฟลิ่งอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะนั่นก็คือจริงๆเด็กเกิดใหม่เนี่ยเนื่องจากประชาชนมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นมีอายุเขตเพิ่มมากขึ้นแล้วเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยมี variable คุณค่าแล้วก็ตั้งใจที่จะมีบุตรเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาจะมีการวางแผนให้กับลูกน้อยเนี่ยในการเกิดเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับโรงพยาบาลเขาทำเองได้ไหมโดยปกติปุ๊บเนี่ยการที่เราจะทำไบโอแบงค์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของคุณหมอนะครับเอาจริงๆขึ้นอยู่กับเรื่องของเทคนิคเชียนบีไฮมากกว่าหรือนักวิทยาศาสตร์บีไฮมากกว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยประมาณ40กว่าท่านเลยครับมีปอเอกทั้งหมด4ท่านทางด้านเซมเซลล์โดยเฉพาะมีปอโทอีก4ท่านทางด้านเซมเซลล์โดยเฉพาะที่เหลือเป็นปอตีที่จบทางด้านชีววิทยามาหรือทางด้านเซมเซลล์โดยเฉพาะเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือโรงพยาบาลก็ทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงทำห้องประจักษ์เชื้อแล้วก็มีการเทรนเทคนิคเชียนหรือนักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาครับผมโอเคคือมันเป็นคนละศาสตร์กันกับการแพทย์ด้านการรักษาถูกไหมฮะอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นด้านไบโอโลจีถูกต้องครับที่เกี่ยวข้องกับการเก็บจัดเก็บเนื้อเยื่อใช่ครับแล้วก็ดูแลมันให้มันคงคุณภาพให้ได้เราคือบริษัทที่มีการรับฝากสินทรัพย์ให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยครับผมใช่โดยการหน้าที่ของเราคือการสกัดสเต็มเซลล์ออกมาจากทุกเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายสามารถเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนแล้วก็แช่แข็งไว้ให้เขาได้ถึง60ปีครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามไปที่ทางท่านที่ปรึกษาทางการเงินนิดนึงดูแล้วจุด
แข็งเลยนะฮะในเชิงศักยภาพของเมดิสเนี่ยคืออะไรแล้วก็ปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้มากน้อยขนาดไหนครับก็จริงๆจุดแข็งก็อย่างที่เห็นจากตัวคุณหมอนะครับก็คือหนึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มองไปในเรื่องของตัวอนาคตนะครับมองไปในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็พยายามที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีเนี่ยเป็นอินเฮ้าส์ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมดาเมืองไทยเนี่ยเราก็จะเน้นที่เรื่องเกี่ยวกับการซื้อหรือจะหาพาร์ทเนอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีมคุณหมอเนี่ยก็มีทีมรีเสิร์ชนะครับตรงนี้จุดแข็งของเมดิสก็คือเรื่อง R&D ที่มีทั้งประเทศไทยแล้วก็สิงคโปร์นะครับแล้วก็ R&D คุณหมอเนี่ยก็อีกส่วนนึงคือเวลาเราทํา R&D เนี่ยเรามักจะเป็นเงินลงทุนนะครับแต่คุณหมอพยายามจะคิดถึง R&D เรื่องเกี่ยวกับ process improvement ซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องเกี่ยวกับ costing กำลงกำไรอะไรด้วยอันนี้ที่เรา appreciate ฮะนักการเงินนะครับเพราะฉะนั้นได้เลือกพอเรามีเทคโนโลยีของตัวเองปุ๊บเนี่ยในธุรกิจนี้มันมี barrier to entry สูงเพราะว่าอย่างเราก็คงไม่เคยเห็นตัวเซลล์อย่าว่าจะเลี้ยงมันเลยแล้วจะเลี้ยงมันต่อไปอายุ 30-60 ปีเนี่ยมันเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำยังไงที่จะเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาได้เนี่ยมันก็มีแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขามีแต่บังเอิญของทีมแบ็กอัพหมอก็เป็นทีมงานทั้งหมอเทคนิคการแพทย์เป็นทีมงานแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะมี competitive advantage เหนือกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่แข่งหรืออะไรต่างๆผมเข้าใจว่าก็มีผู้เล่นนะครับหลายรายอันนี้ไม่อยากจะไปเมนชั่นแล้วกันนะครับก็คงมีประมาณสัก 5-6 รายหลักๆเพียงแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการทำการซัมเซลล์แบงกิ้งเนี่ยของเราเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการในเรื่อง area เกี่ยวกับตัวเซลล์ในนักเก็บรักษาเนี่ยผมเข้าใจว่าเราก็มีวอลุ่มที่สูงที่สุดนะครับในทั้งหมดอาจจะบอกว่าถ้าเทียบกับทางด้าน revenue หรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นที่1นะครับนำโด่งจากคนอื่นมาค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบในแง่ของตัว revenue นะครับก็แต่เพียงแต่ว่าตลาดอย่างที่บอกครับด้วยความที่มันเป็นค่อนข้างจะเป็น deep tech นิดนึงเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็จะมีผู้เล่นจำกัดอยู่ไม่กี่รายครับทีนี้ด้วยความที่ธุรกิจนี้ยอมรับนะมันใหม่มากสำหรับผมอาจจะอยากถามถึงโมเดลหน่อยว่ามันเป็นยังไงคือเราต้องมีโรงพยาบาลคู่สัญญากับเรา หรือยังไงหรือมันแล้วแต่เป็นความสมัครใจของผู้ที่อยากจะจัดเก็บเซลล์ตรงนี้รบกวนคุณหมออธิบายสักนิดหนึ่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นคนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยครับเราจะทำงานเป็น B2C ครับเป็น B2C ใช่ครับจะมีผู้แทนเนี่ยไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้องค์ความรู้หรือสร้างนิดมากกว่าครับให้กับคนตั้งครรภ์อย่างเงี้ยครับผมใช่ครับแล้วก็ถ้าเขาสนใจปุ๊บเนี่ยแล้วผู้แทนของเราก็จะมีการเซ็นสัญญาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแลจัดเก็บถึง60ปีให้แล้วก็เตรียมการบอกคุณหมอแล้วก็บอกห้องคลอดบอกโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับในการณวันนั้นวันที่เขาคลอดฉุกเฉินหรือคลอดแบบเตรียมพร้อมเนี่ยต้องมีทีมงานไปจัดเก็บอย่างเงี้ยครับผมห้ามพลาดครับผมใช่แต่ว่าถ้าในกรณีที่มีการจัดเก็บเซลล์จากการไขมันหรือการดูดไขมันตามสถานพยาบาลต่างๆนี่จากว่าเราไม่ใช่สถานพยาบาลอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเราก็ต้องไปจัดเก็บไขมันจากสถานพยาบาลต่างๆอย่างเงี้ยที่เรามีพันธมิตรร่วมด้วยอันนี้คือ B2B ครับผมใช่ครับโอเคงั้นแปลว่าอันเนี้ยมันต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมีข้อตกลงกับโรงพยาบาลครับอย่างเป็นทางการแน่นอนครับใช่ครับเขาถึงจะเปิดทางให้เราเข้าไปดำเนินการได้ถูกต้องครับใช่ครับโอเคซึ่งปัจจุบันตรงนี้พันธมิตรเราเยอะไหมที่เป็นสถานพยาบาลก็220กว่าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าภายนอกประเทศทั้งใน CRV ทั้งหมดครับผมใช่ครับเมืองไทยนี่กี่แห่งก็จริงๆทุกโรงพยาบาลเอกชนหมดเลยครับทุกโรงพยาบาลเอกชนใช่ครับเอาแล้วอย่างนี้สมมติว่าโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยสมมติเขาตกลงกับเราแล้วเป็นพาร์ทเนอร์กันครับเป็นพันธมิตรกันเขารับเจ้าอื่นเข้ามาด้วยได้ไหมแน่นอนเพราะว่าจริงๆในทางการแพทย์เราอ่ะเราไม่ควรเป็นเอ็กซ์คลูซีฟครับทุกอย่างเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องของโอเพนให้ลูกค้าหรือคนไข้เนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองใช่ครับแม้กระทั่งเรื่องของการรักษาเราควรจะให้เป็นเรื่องของ second opinion ให้คนไข้สามารถไปถามคุณหมอท่านอื่นได้ด้วยครับผมใช่ครับโอเคก็เอาละมันเป็นเหมือนบริการเสริมเป็นแอดออนของการให้บริการทางการแพทย์ครับของสถานพยาบาลครับนะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเราเจ้าเดียวอันนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับถูกต้องครับลูกค้าใช่ครับแต่ตลอดเวลา14ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามให้ good service consistent good service ให้กับลูกค้าเรา word of mouth เนี่ยจึงเป็น power ที่ดีที่สุดจากเราให้กับลูกค้าครับผมปากต่อปากใช่เลยครับผมอย่างต่างประเทศนี่ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เป็นพันธมิตรอยู่กี่แห่งโดยปกติเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยเรามีเครือข่ายที่เวียดนามครับอินโดครับแล้วก็กัมพูชาครับแล้วก็พม่าร่วมด้วยครับก็รวมๆแล้วก็ร้อยกว่าโรงพยาบาลครับผม
ช่ครับแล้วเซลล์นี่เขาส่งกันมายังไงไม่ได้ผ่านคลาวด์ใช่ไหมสุดยอดแล้วก็ส่งกันมายังไงมันต้องแช่แข็งมาหรือยังไงอ๋อโดยปกติเหมือนเลือดเลยครับวันนี้เนี่ยถ้าพี่ซันไปบริจาคเลือดเราก็จะไม่มีการทำแช่แข็งครับเพราะว่าถ้าแช่แข็งเซลล์มันจะตายครับผมเราจะมีการคิดแค่low temperature เท่านั้นเองครับระหว่างการขนส่งก็คือแค่2ถึง8องศาครับผมเหมือนกันขนส่งอวัยวะไหมเวลามีคนบริจาคเลยใช่ใช่เหมือนในหนังเลยครับที่เราจะขนส่งอวัยวะเป็นกระติกธรรมดาอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องควบคุมอุณหภูมิจริงๆเนี่ยอวัยวะหรือเซลล์ของเราเนี่ยไม่ชอบการกัดแกว่งของอุณหภูมิเนื่องจากว่าเซลล์จะตายมันจะทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้การคอนสิสเทนซีของการควบคุมอุณหภูมิไประยะยาวได้ยิ่งดีทำไมเราถึงต้องเป็นโลอุณหภูมิอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญจะต่ำสุดครับมันจึงมีอาหารในการใช้ตัวเองเหมือนจำศีลได้ขนส่งได้ยาวนานยิ่งขึ้นใช่ครับไฮเบอร์เนชั่นอย่างเงี้ยใช่เลยครับใช่ใช่อันนี้เพราะว่ามันใหม่จริงๆนะดีเลยเป็นความรู้ที่ดีครับพี่สุภชัยผมจะถามเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณหมอครับโอเคละเราได้เห็นว่าเราเป็นที่จัดเก็บแต่ประเด็นคือเซลล์เนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรบ้างครับขอเป็นความรู้สักนิดหนึ่งฮะก่อนจะไปเรื่องของเม็ดเงินเพิ่มทุนเขาไปใช้เอาไปใช้ทำอะไรบ้างฮะโดยจริงๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าคือสเต็มเซลล์เนี่ยเรามีสเต็มเซลล์ตั้งแต่ตอนที่เราเกิดเลยครับแล้วสเต็มเซลล์เนี่ยสร้างทุกอวัยวะทั้งหมดของร่างกายเราได้ตั้งแต่เกิดเลยครับเราเกิดจากแค่เซลล์เดียวเซลล์พ่อกับเซลล์แม่มารวมตัวกันกลายเป็นเซลล์เดียวณวันนี้เรามีทั้งหมด3ล้านล้านเซลล์ในร่างกายเพราะสเต็มเซลล์แบ่งตัวให้เราในทุกๆวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสเต็มเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายของเรามีหน้าที่ของมันเองเซลล์เม็ดเลือดมีหน้าที่นำพาออกซิเจนอย่างนี้ครับเซลล์หัวใจมีหน้าที่ในการปั๊มหัวใจอะไรว่าไปแต่ว่าในกรณีที่เป็นสเต็มเซลล์เนี่ยเขามีหน้าที่ในการผลิตเซลล์ใหม่ๆให้กับร่างกายเราเท่านั้นเองอย่างนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นก็คือสเต็มเซลล์เนี่ยจึงเปิดประตูของเรื่องของโรคเพราะว่าความเสื่อมในร่างกายของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เนี่ยของเราทางการแพทย์เราไม่เคยสามารถรักษาโรคความเสื่อมได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปิดประตูใหม่ที่ทางการแพทย์ณวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยจะมีการทำการศึกษาเอาจริงการจัดเก็บสเต็มเซลล์ถือว่าเป็นบอร์ดไปแล้วครับมันไม่มีการพัฒนาไปแล้วครับมันตายไปแล้วเพราะว่ามันเป็นคอนเซนซัสมันเป็นมาตรฐานอย่างชัดเจนแต่ว่าในเรื่องของการเอาไปใช้อย่างเงี้ยครับแพทย์ต้องมีการทำเอาไปใช้อย่างถูกต้องมาตรฐานแล้วก็นำไปใช้อย่างทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยครับณปัจจุบันเนี่ยถามว่ามีงานวิจัยขนาดไหนแล้วก็คือมีงานวิจัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมอย่างเงี้ยครับประมาณสัก15โรคที่อยู่ใน clinical phase 3เนี่ยครับแต่เวลาที่เอาไปใช้สำหรับคนมันอาจจะต้องเป็นคลินิคอลเฟส4หรือจบคลินิคอลเฟส4นะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆณวันนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าถามว่าสเต็มเซลล์สามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวางมั้ยไม่ครับแต่ว่ามีแนวโน้มเลยว่าเราจะสามารถนำไปใช้สำหรับโรคความเสื่อมทั้งหมดของร่างกายได้เพราะสเต็มเซลล์มีหน้าที่ในการผลิตเซลล์ใหม่ให้กับร่างกายเราอ๋อเอาง่ายคือไปซ่อมบำรุงร่างกายเราที่มันขาดหายไปสมมติว่าผมอายุ50กว่าแบบเนี้ยเซลล์บางตัวมันอาจจะเสื่อมสภาพไปบางส่วนถูกต้องเลยครับอาจจะกลับมาคนปกติอายุ50 60ปี70ปีเราจึงมีภาวะเสื่อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุรุ่นเพิ่มมากขึ้นเป็นปกติอย่างเงี้ยครับใช่เพราะนั่นก็คือณวันนี้ปุ๊บถ้าพี่เล็กไปเปลี่ยนข้อเข่าเหล็กไทเทเนียมเลยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทุก15ปีต้องมีการรีไวซ์และผ่าตัดใหม่แต่ถ้าสมมติว่าณวันนี้ปุ๊บพี่เล็กเนี่ยก็คือมีการใช้ข้อเข่ามาประมาณ50ปี40 50ปีแล้วข้อเข่าพี่เล็กไม่ได้แข็งเท่าเหล็กไทเทเนียมเลยไม่ต้องเปลี่ยนเลยอย่างเงี้ยครับเพราะข้อเข่าของพี่เล็กก็มีสเต็มเซลล์อยู่ครับใช่เลยครับณวันนี้จริงๆอ่ะสิ่งที่เราอยากจะบอกคนไทยจริงๆเนี่ยก็คือว่าเราควรมีการจัดเก็บสเต็มเซลล์ของเราณวันนี้ตอนที่มันสุขภาพแข็งแรงสูงสุดณวันนี้ไว้นวัตกรรมทางการแพทย์มันจะมาอีกเยอะอย่างเงี้ยครับซึ่งณวันนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายาหรือสารอะไรก็ตามที่สามารถเข้ากับร่างกายเราได้มากที่สุดและรู้จักร่างกายเรามากที่สุดคือเซลล์ของเราเองณวันที่อายุได้น้อยเราจึงสามารถจัดเก็บสเต็มเซลล์ให้กับตอนที่เราอยู่ในน้อยได้เหมือนการแช่แข็งน้ำอสุจิเลยเราก็สามารถแช่แข็งน้ำอสุจิเป็น30ปีเลยละลายออกมาใส่ในไข่สามารถสร้างเป็นเด็กตัวอ่อนขึ้นมาได้ใช่ครับผมอ๋ออันนี้เห็นภาพเลยครับว่าเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างผมกลับมาที่คุณพยุพัฒน์นิดหนึ่งฮะเรื่องของระดมทุนในครั้งนี้ 2,400 ล้านกลมๆนะครับจริงๆแล้ววางแผนยังไงฮะตรงนี้การใช้เงินลงทุนตรงนี้ครับจริงๆก็คุณหมอก็มีแผนการลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวธุรกิจเนี่ยมันยังเป็นธุรกิจที่ใหม่มากที่บอกมันสามารถที่จะขยายไปได้เยอะแต่ว่าตัวนี้ตัวที่เป็นตัวหลักๆจริงๆที่คุณหมออยากจะนำไปใช้เนี่ยคือข้อที่1ก่อนก็คือการวางระบบโรบอติกใน process เรื่อง lab นะครับ lab เพราะว่าในห้อง lab เนี่ยมันธรรมดาแล้วมันก็จะเป็นมนุษย์แล้วนะครับส่วนใหญ่ทีเนี้ยถ้าเราเคยได้ยินว่าในเมืองนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าบางทีในธุรกิจบางอย่างเนี่ยโรงงานใหญ่โตไม่มีคนเลยมีแต่โรบอทวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะมีการดูพลิเคทนะครับก็เอาตัวโรบอท
ข้าไปใช้ในห้องแลบในเรื่องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการขยายจำนวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการลดhuman error ลงนะครับแล้วก็สามารถเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการทำสเต็มเซลล์เรื่องเกี่ยวกับรากผมนะครับรากผมก็เป็นสินค้าเป็นบริการใหม่ของเราก็คือว่าจริงๆสมัยก่อนเนี่ยคนถ้าศีรษะอาจจะผมน้อยนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีการใช้วิธีการผ่าตัดย้ายนะครับผมจากที่หนึ่งไปแปะอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งก็มีความต้องการปัจจุบันนี้มีความต้องการในการใช้บริการค่อนข้างสูงแต่บางทีเนี่ยพอใช้ไปจนย้ายไปจนหมดแล้วไม่รู้จะย้ายจากที่ไหนแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วว่าจะทำยังไงหรือบางคนเนี่ยมีปัญหามากก็คือว่าอาจจะมีผมน้อยมากจริงๆซึ่งอันเนี้ยคุณหมอก็ไปใช้วิธีการที่ดึงเซลล์จากรากผมเซลล์รากผมเนี่ยมาเพาะขยายนะครับเอาเซลล์แค่จากผม50เส้นเนี่ยมาเพาะขยายแล้วก็ใช้ความรู้เรื่องการขยายเซลล์นี่แหละแล้วก็เพาะขยายเสร็จก็ฉีดกลับเข้าไปใหม่ก็เหมือนเป็นเมล็ดผมแล้วก็มันก็งอกขึ้นมางอกขึ้นมาแต่จะไม่ทันใจเพราะมันต้องเวลาเราปลูกจากการปักชำกับปลูกจากเมล็ดเนี่ยเมล็ดมันจะช้านิดนึงนะครับมันก็จะงอกมาแต่ก็ทำให้เรามี alliance ในเรื่องเกี่ยวกับคลินิกต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเมนทีมของการลงทุนนะครับของเราก็คือว่าเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนแรกก็คือเรื่องของระบบเรื่องของโรบอทที่มาช่วยในแง่ของการลดความเสี่ยงเรื่อง human error อันที่2คือขยายตัวนี้ถือว่าเป็นปลายน้ำไหมฮะผมขออนุญาตถามไปที่คุณหมอนี่หน่อยไอ้รักผมตัวนี้คือเป็นปลายน้ำของเราถูกป่ะฮะปลายน้ำจริงๆอาจจะเป็นปลายน้ำคือสารพยาบาลต่างๆครับอ๋อสารพยาบาลแต่ของเราเป็นกลางประมาณการกลางน้ำใช่เลยครับใช่ครับปกติเนี่ยต้นน้ำเนี่ยคือโรงงานผลิตน้ำยาเลี้ยงเซลล์ครับครับก็คือว่าเราเนี่ยก็คือทุกอย่างก็คือเซลล์สร้างเซลล์รากผมขึ้นมาและจากนั้นก็โอเคอ่ะใครที่จะไปอย่างผมทีสาผมอาจจะบางผมจะต้องการใช้ผมก็ไปติดต่อสารพยาบาลสารพยาบาลก็จะไปใช้ตัวเซลล์ของตัวนี้มาใช่ครับประมาณแต่จริงๆผมอยากจะบอกว่าเน้นหลักๆของเราสามารถจัดเก็บไว้ให้คุณด้วยถึง60ปีครับแล้ววันนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าคุณพ่อเราเนี่ยผมบางเนี่ยครับเราตอนนี้มีผมที่แข็งแรงเนี่ยเราสามารถจะเก็บแค่50เส้นก็พอครับแล้วเราสามารถที่จะเอามาสกัดแล้วเพิ่มจำนวนแล้วก็แช่แข็งตอนที่มันยังมีสุขภาพดีได้อยู่นะครับถึงณวันนี้ปุ๊บเนี่ยผมเนื่องจากว่าเราทำงานกับนักวิจัยแห่งชาติเรียบร้อยแล้วได้ทุนสนับสนุนมาเนี่ยครับแล้วมีการทำงานวิจัยและ follow up ไปแล้วครับว่าสามารถที่จะเห็นชัดเจนว่ามีการเติบโตของเส้นผมขึ้นมาได้เนี่ยครับณวันนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าบนผมบนศีรษะมีน้อยมากๆเราสามารถนำมาจากคราวก็ได้ครับนั่นเป็นนักวิจัยของคนไทยผมก็เลยอยากจะให้คนไทยสนับสนุนจริงจังจังใช่เพราะเราทำงานวิจัยกันมาอย่างเคร่งครัดแล้วก็เราก็ได้สำเร็จของงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยแห่งชาติไปแล้วครับผมใช่ครับของเรื่องของเซลล์รากผมใช่ครับไปดูจากตัวนี้เนี่ยมี2ส่วนคือไอ้ส่วนที่เป็นรากผมกับเรื่องของโรบอติกตัวนี้ประมาณสัก500ล้านอันนี้จะเงินจากระดมทุนแต่ว่าเงินได้ไปต้อง 2,000 กว่าล้านเนี่ยอีก 1,800 กว่าล้านเนี่ยเอ๊ะถือเงินสดเยอะเกินไปหรือเปล่ามีแผนทำอะไรหรือเปล่าคุณหมอครับจากนี้ก็จริงๆเรามีแผนเยอะครับเหตุผลก็คือเพราะเนื่องจากว่าเรามีบริษัทงานวิจัยและพัฒนาถึง2บริษัทตั้งแต่บริษัทในไทยด้วยและที่สิงคโปร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบริษัทที่สิงคโปร์เนี่ยเราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของนันยางที่สิงคโปร์ครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็ดูแลเราเป็นดับเบิลเอของคัมพานีเลยในการที่ซัพพลายได้บางอย่างให้เราด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งเรามีการสร้างโครงสร้างของกระจกตาที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำมาเข้าสู่ Animal Study ในสัตวแพทย์ของจุฬาเรียบร้อยแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการทีมพิมพ์เฟส1เรียบร้อยแล้วใน Animal Study เรามีความมุ่งหวังว่าเอาจริงๆคือผมอยากจะบอกว่ามันคือวิชั่นอนาคตทั้งหมดอย่างเงี้ยครับแล้วเขาหวังว่าอนาคตทุกคนเนี่ยควรจะมีอวัยวะสำรองของตัวเองซึ่งเป็นเซลล์เซลล์ของตัวเองณวันนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าพี่ชายมีการจัดเก็บเซลล์เซลล์ตอนอายุ0ขวบเมื่อพี่ชายต้องการอวัยวะจากผมเนี่ยเอายักกระจกตาขึ้นมาตอนอายุ50ปีเราจะสามารถครีเอทอวัยวะขึ้นมาได้จาก 3D printer ร่วมกับสเต็มเซลล์เนี่ยและจะมีอายุแค่0ขวบเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งอันนี้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์ครับไม่ใช่งานของคุณหมอเพราะคุณหมอเนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 ปีกว่าเราจะทำงานวิจัยถึงเฟส4ได้แล้วเราก็ถูกรับรองเป็นมาตรฐานได้อย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่านักวิจัยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ไซทิสเขาจะไปไกลเกิดไกลกว่าไอเฮดอีก9นึงครับผมแต่ส่วนของเราเนี่ยไปเป็นแค่ไบโอแบงค์เองครับใช่แต่ไบโอแบงค์วันนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมว่าในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างเงี้ยครับทุกๆประเทศมีไบโอแบงค์หมดเลยใช่เลยเราจะต้องมีไบโอแบงค์ของตัวเราเองด้วยในประเทศไทยและต้องได้เป็นไบโอแบงค์ที่มีมาตรฐานสูงสุดตามสากลอย่างเงี้ยครับใช่เพราะนั้นณปัจจุบันเยอะก็คือสหรัฐกับเมืองจีนนำโด่ง
ก่อนหน้านี้สหรัฐเป็นเบอร์หนึ่งครับของไบโอแบงก์ตอนนี้เป็นจีนแล้วครับเป็นนำไปเบอร์หนึ่งแต่จริงเนี่ยในส่วนของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยรัฐบาลเขาเนี่ยดูแลเนี่ยประมาณ 85% ครับอีก 15% เนี่ยเป็น private banking แบงก์ผมยุโรปเนี่ย 100% เนี่ยเป็น public banking ไม่มี private เพราะ social welfare เขาดีมากแต่จริงเนี่ยมันเป็นที่สิงคโปร์เนี่ยสิงคโปร์ขอบัตรแบงก์ไปดูเลยครับเขาจัดเก็บให้คนของสิงคโปร์เลยใช่ซึ่งเอาไปใช้สำหรับ public แต่คนไทยเนี่ยเรายังไม่มีขนาดนั้นใช่เราก็เลยอยากจะด้วยทุนน้อยๆอย่างเงี้ยครับด้วยการเติบโต14ปีที่ผ่านมาแล้วค่อยๆเติบโตและสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยครับของเราก็จะเป็น private banking ใช่ครับผมที่พยายามจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับคนไทยอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับโอเคเท่าที่ฟังดูจากทั้งคุณพายุพัฒน์แล้วก็ทางคุณหมอเนี่ยในเรื่องของ stem cell เรื่องของ NK cell อันนี้มันเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วเป็นจุดกำเนิดของเราแล้วก็เป็นคอหลักนะฮะวันนี้เราเริ่มรุกเข้าไปสู่เรื่องของเซลล์รากผมครับก็คืออยู่ในสเตจที่มันพัฒนาขึ้นมาจนเราระบุชัดได้แล้วว่าจะเอาเงินไปใช้สำหรับการลงทุนในกิจการตรงนี้เท่าไหร่แต่ 1,800 กว่าล้านที่พี่สุภชัยถามถึงเนี่ยมันเป็นส่วนอื่นๆเช่นกระจกตาใช่ครับที่อยู่ระหว่างการพัฒนาใช่ครับแล้วก็ต้องใช้เงินหมุนเวียนตรงนี้แล้วก็จะมีผลงานงานวิจัยที่เราเก็บเอาไว้แล้วก็มีการตีเพจจดเพเทนต์อยู่อย่างเงี้ยครับผมซึ่งต่อไปตัวเซลล์รากผมก็จะกลายเป็นอีก1คอหลักของเราควรจะเลยครับแล้วก็จะตามมาด้วยเรื่องของกระจกตาใช่ครับนอกเหนือจากกระจกตามีอะไรอีกไหมที่มันสามารถจะพัฒนาขึ้นมาได้โอ้เดี๋ยวให้ดูก่อนสิอะไรที่มันเสื่อมผมว่าอะไรบ้างผมว่ากำลังฮิตตอนนี้นะกำลังฮิตตอนนี้นะเอาเบื้องต้นก่อนความสวยความงามใช้ได้ไหมคุณหมอโดยปกติเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยมีหน้าที่ในการฟื้นฟูอวัยวะต่างๆของร่างกายหลักการมันมีแค่นี้เองครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำไมเราถึงดูหน้าแก่ลงเนื่องจากว่าไขมันมันฝ่อลงหลักการมีแค่นี้ครับที่เราดูหน้าแก่ลงเป็นเพราะว่าเรามีรอยเหี่ยวย่นเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ครับในกลุ่มงานของเดอร์มาโทโลจิสต์เขาก็มีการทำงานวิจัยครับในการเห็นแล้วว่าหลังจากที่ดูเรื่องของการจำลองเสร็จพวกจะเห็นเลยว่าผิวหนังเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นมีความแข็งแรงสุขภาพเพิ่มมากขึ้นไขมันเพิ่มมากขึ้นคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นมีการตีพิมพ์อยู่แล้วครับในวารสารเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามครับผมใช่ครับโอเคอื่นๆไหมความเสื่อมอื่นๆเอางี้ก่อนที่คนไทยเป็นกันเยอะๆเลยนะเช่นพวกโรคไตอย่างเงี้ยครับมันจะไปทำยังไงได้ไหมให้มันไตมันงอกกลับมาได้เองเพราะตอนนี้ยังมีโอเคเรามีเรื่องของการเปลี่ยนไตแล้วเราค่อนข้างจะเก่งเลยแต่ดีกว่าก็คือให้มันงอกกลับมาเองมันเป็นไปได้ไหมมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สเต็มเซลล์เนี่ยในการที่จะฟื้นฟูการทำงานของไตแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทดแทนทำให้มันขึ้นมาเป็น 100% ได้อย่างแน่นอนแต่สามารถชะลอความเสื่อมไปได้อย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยอนาคตเนี่ยพอเราถึงจุดนึงที่เรารู้ปุ๊บแต่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีการรอแพทย์ต่างๆเนี่ยในการทำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นเป็นระดับของ1,000คน10,000คนอย่างเงี้ยครับผมหรือแสนคนเพื่อให้เป็นคอนเซนซัสของ efficacy ของมันจริงๆแต่จริงๆตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราหวังนักวิทยาศาสตร์ก็หวังถึงอนาคตเลยคือการเปลี่ยนไปเลยในการสร้างครีเอทไตมาจะเป็นของตัวเองที่อเมริกาเนี่ยมีงานวิจัยรองรับแล้วว่าถ้าเอาเลือดใส่เข้าไปในไตปุ๊บสามารถกรองไปเป็นปัสสาวะได้อย่างเงี้ยครับแต่ยังไม่ออกมาเป็นชิ้นมันออกมาเป็นแค่ก้อนอย่างเงี้ยครับผมใช่แต่ทุกอย่างเนี่ยมันแค่ตอบโจทย์ทำยังไงก็ได้ให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นเพราะคนเราจะเอจจิ้งเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่แค่ประเทศไทยอเมริกาก็จะเอจจิ้งญี่ปุ่นก็จะเอจจิ้งทุกคนรู้แล้วว่าทุกคนจะแก่ลงทุกคนจะมีความเสื่อมทุกคนจะมีความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับทรมานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากให้กับคนไข้เลยเพราะเนี่ยเราอยากจะให้คุณภาพชีวิตของคุณทุกคนดีขึ้นณวันนี้ปุ๊บเราจึงส่งเสริมการจัดเก็บเซลล์ตั้งแต่วันนี้ก่อนที่คุณจะมีการเจ็บป่วยผมบอกให้เลยว่าอยากจะบอกพี่ว่าในไบโอเทคโนโลยีของท่านเซลล์เนี่ยก็คือว่าเฮลท์เทคเนี่ยเป็นสุดยอดของไบโอเทคโนโลยีแล้วมันยังไม่มีการสิ้นสุดครับว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เรารู้แล้วว่าสเต็มเซลล์สามารถแปลเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างในร่างกายเรามีเซลล์อะไรได้บ้างแต่ถึงแม้เรามีองค์ความรู้ขนาดนี้เรายังมีไม่หมดเลยคือร่างกายเราคอมเพล็กซ์มากจนกระทั่งเรายังต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปแต่วันนี้ปุ๊บสิ่งที่เราสามารถทำได้คือหยุดเวลาของเซลล์เราไว้ณวันนี้ไว้ก่อนเลยเป็นไบโอแบงค์อย่างเงี้ยครับผมใช่นวัตกรรมมันจะมีอีกเยอะเราจะมีความองค์ความรู้เพิ่มมาอีกเยอะครับผมโอเคโอเคตัวเดี๋ยวนะเซลล์รากผมอยู่ได้60ปีใช่ไหมก็เก็บไว้ให้ถึง60ปีครับ60ปีแล้วถ้าเป็นสเต็มเซลล์ทุกอย่างเก็บไว้ให้ถึง60ปีหมดเลยครับ60ปีเพราะเราเชื่อว่าจริงๆเนี่ยถ้าวันนี้จัดเก็บสเต็มเซลล์ตอนแรกเกิด20ปีเขายังไม่ป่วยหรอกครับ30ปีเขาก็ไม่ป่วยครับทำไมถึงต้องเก็บถึง60ปีล่ะเนื่องจากว่าเราอยากให้เขาในอนาคตเนี่ยอย่างน้อยเขาก็มีอะไรที่ไปเป็นแบ็กอัพของสุขภาพร่างกายของเขาเอาไว้อย่างเงี้ยครับผมใช่ครับโอเคเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ถูกต้องเลยครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่อาจจะเริ่มให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะให้กำเนิดบุตรมา2ปี3ปีแล้ว
ก็คือไม่มีรกเหลือแล้วอ่ะนะฮะตอนนี้จะถ้าจะอยากจะทำอยากจะเก็บสเต็มเซลล์ตรงนี้เขาต้องทำยังไงครับพี่อย่างที่ของพี่ซันก็ต้องดูดไขมันครับดูดไขมันเหตุผลจริงๆเราสามารถดึงสเต็มเซลล์ได้จากทุกส่วนของร่างกายหมดเลยครับทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตับไตเรามีสเต็มเซลล์หมดครับใต้เล็บเราเนลเบสเราก็จะมีสเต็มเซลล์เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้ดูดของผมหรือดูดของลูกผมดูดของพี่ซันครับของผมใช่ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราต้องเน้นการใช้ของตัวเองเป็นหลักเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นของลูกก็ต้องดูดไขมันของลูกครับแต่ต้องรอให้เขาประมาณสักอายุ55-20ปีก่อนค่อยมาดูดอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็มาค่อยมาจัดเก็บโอเคก็คือถ้าอย่างตอนเขากำเนิดถ้าเก็บรกของจากรกเขานั่นก็คือเพื่อเขาใช้ในอนาคตถูกต้องเลยใช่เลยใช่เลยโอเคเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าผมจะสร้างอวัยวะต่อไปในอนาคตเพราะว่าที่หลับเราที่สิงคโปร์ในการสร้างดิฟเทคขึ้นมาอย่างเงี้ยครับยังไงเนี่ยถ้าผมใช้เซลล์ของลูกพี่ซันเนี่ยสุดท้ายก็ต้องทำแมทชิ่งอยู่ดีสุดท้ายก็ต้องทานยากดภูมิต้านทานตลอดชีวิตอยู่ดีแต่ถ้าสมมติมีการใช้เซลล์ของเขาเองแล้วสร้างครีเอทอวัยวะของเขาเองขึ้นมาได้เนี่ยมันคือไม่ต้องใช้อะไรเลยครับมันจะเข้ากับเขาได้ 100% เพราะจริงๆแล้วผิวของเซลล์เรายังไม่รู้มันทั้งหมดจริงๆกลไกต่างๆของเซลล์เราก็ไม่รู้จริงๆณวันนี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะทำเม็ดแดงเทียมได้แต่ว่าโอกาสที่เราจะใช้ก็น้อยอย่างเงี้ยครับแต่เราสู้เอาของผมไปให้ของพี่ง่ายกว่าอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆการที่เราจะสร้างครีเอทอะไรขึ้นมามันยากมากนะครับพี่ใช่แต่ถ้าเราสามารถใช้เซลล์ของตัวเองของเราเองเลยมีคุณสมบัติของตัวเองเข้ากับตัวเองได้ 100% เลยมันจะไม่ดีกว่าหรอแล้วมันจะคอนเซ็ปต์ที่มันง่ายกว่าเยอะครับผมครับแหวนอันนี้งั้นต้องฝากคุณหมอไว้นะเอาจริงๆนะอันนี้เคสของผมเองเลยประสบการณ์ตรงคือเจ้าหน้าที่ที่เป็น representative เนี่ยวันที่เขามาชักชวนให้ทำเนี่ยเรื่องจัดเก็บสเต็มเซลล์จุดขายของเขาบอกว่าให้เก็บสเต็มเซลล์จากรกของลูกเพื่อไว้ให้ผมเนี่ยได้ใช้รักษาความเจ็บป่วยในอนาคตฉะนั้นอันนี้คือไม่ใช่แนวคิดที่ผิดเลยนะใช่ต้องฝากคุณหมอหน่อยดูได้เลยครับคืออาจจะไม่ใช่ของบริษัทคุณหมอไม่ผมจำไม่ได้บริษัทอะไรได้ครับอันนี้มันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องมีการนำเสนอให้ได้อย่างถูกต้องจริงๆอ่ะปัญหาของคนเหมือนกันตอนตั้งท้องเนี่ยครับเขาก็รู้ว่าเก็บกับบริษัทอะไรครับแต่พอหลังจากห่างเหินกันไป 2-3 ปีแล้วแทบจะไม่ได้เขาก็เก็บกับอะไรบริษัทเราเมดิกเนี่ยที่เราเติบโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ยหรือว่าดูดีไปเรื่อยๆเป็นเพราะว่าเรามีการโทรหาลูกค้าในทุกๆปีเลยครับอัปเดตอินฟอร์เมชันอัปเดตกับที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เขาด้วยแล้วก็นอกจากนี้มีการให้แมกกาซีนด้วยว่าวันนี้เนี่ยเมดิกเราไปถึงไหนแล้วครับผมใช่ครับคุณพายุพัฒน์นิดหนึ่งฮะในมุมของที่ปรึกษาทางการเงินคือผมดูตัวกำไรสุทธินะฮะของเมดิสปี64ประมาณสัก117ล้านบาทนะฮะปี65 151ล้านบาทบปี66กระโดดมา240ครับครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยปาเข้าไป146แล้วครับอัตราการเติบโตตรงนี้ค่อนข้างสูงมันจะรักษาระดับความอัตราที่สูงตรงนี้ไปได้อีกเท่าไหร่แล้วก็มองแนวโน้มธุรกิจเป็นอย่างไรคือก็เราคิดว่าโมเมนตัมนี้น่าจะยังคงอยู่ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับก็เนื่องจากว่าตัวธุรกิจเดิมเนี่ยก็ยังมีความต้องการอยู่สูงมากนะครับในส่วนของตัวที่เป็นธุรกิจใหม่ที่จะเป็น new S curve ก็คือตัวเส้นผมนะครับตัวเซมเซลล์ของตัวเส้นผมเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่สนับสนุนขึ้นมานะครับแล้วก็ที่คุณหมอบอกก็คือมีเรื่องของการพยายามที่จะมี awareness ในเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ไขมันมากขึ้นนะครับสมัยก่อนก็อย่างที่พี่ซันทราบก็คือว่าจะเก็บจากเด็กที่แรกคลอดแรกเกิดแต่ตอนนี้เมื่อผู้ใหญ่สามารถเก็บได้โดย extract จากตัวเซลล์ของตัวเองได้เนี่ย มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ทางเมดิสได้มี opportunity มากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่าโมเมนตัมนี้น่าจะยังคงอยู่นะครับก็ CAGR อัตราการเติบโตเฉลี่ยเนี่ยของ revenue ในย้อนหลัง3ปีก็น่าจะมากกว่า 25% นะครับในส่วนกำไรที่เติบโตเนี่ยย้อนหลัง3ปีก็น่าจะมากกว่า 40%มูลค่าตลาดเส้นผมเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องผมบางผมหัวล้านว่าง่ายๆนะมูลค่ามันเยอะไหมคุณหมอในประเทศไทยเหรอครับประเทศไทยในประเทศไทยก็ตกอยู่ประมาณเกือบ3,000กว่าล้านอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆเนี่ย3,000กว่าล้านเนี่ยก็คือครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาสระผมด้วยโทนิกซีรัมด้วยอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการโยกย้ายลากผมเนี่ยมันจะเป็นปัญหาของประเทศไทยอยู่หรือปัญหาของทั่วโลกอยู่ครับเนื่องจากว่าเราต้องใช้เวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมงกว่าเราจะเอาจาก 2,000 เส้นจากด้านหลังไปไว้ด้านหน้าอย่างเงี้ยครับแล้วก็เทิร์นโอเวอร์เรทเนี่ยก็คือห้องผ่าตัดสามารถใช้ได้แค่1คนใน1วันอย่างเงี้ยครับ
ตัวเลขมันจึงต่ำมากแต่เราเปลี่ยนใหม่ครับเราสามารถที่จะดึงเซฟเตอร์มาแค่50เส้นก็พอใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงครับตัวเลขมันก็จะดีขึ้นครับผมใช่ฉะนั้นมูลค่าตลาดมันก็จะเพิ่มมากแต่ผมอยากใช่และผมอยากบอกพี่ชันว่าตั้งแต่จริงๆอ่ะคนเราทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะมีผมบางเริ่มเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่อายุ30ปีเป็นต้นไปครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือตั้งแต่อายุ30ปียันอายุ6 50 60 70ปีเนี่ยเรามีผมบางเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับใช่ครับผมใช่ไหมเห็นเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะปัญหาใหญ่ครับผู้ชายผู้หญิงเลยใช่ครับคือแค่รุ่นอายุ30กว่า40กว่าเนี่ย40ต้นๆก็เริ่มมีปัญหากันละใช่ครับโอเคงั้นก็ปัญหาเรื่องโป๊กเหน่งนะฮะก็ดูมันจะมากขึ้นในทุกวันที่คำถามว่าเซลล์รากผมธุรกิจเซลล์รากผมตรงนี้มาร์จิ้นมันเป็นยังไงแล้วก็มูลค่าถ้าเทียบกับตัวของ NK Cell เทียบกับ Stem Cell ผมแค่อยากรู้ว่าไอ้ตัวเรือธงใหม่ของเราตรงนี้มันจะขึ้นมาได้เร็วขนาดไหนผมบอกได้เลยว่าเนื่องจากว่า Stem Cell รากผมเป็นนวัตกรรมเป็นโนว์ฮาวของเราเองเหมือน Stem Cell เลยครับแม้จะ GPM NPM ก็จะคล้ายๆกันครับแต่ความโดดเด่นก็คือว่าเราได้ BOI ด้วย10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ NPM อาจจะสูงกว่า Stem Cell ครับผมใช่ครับแต่ว่า NK เนี่ยเราก็ได้ตัว BOI เช่นเดียวกันครับการตรวจศักยภาพของ NK ใช่เลยครับโอ้โหน่าจะช่วงปี2ปีนี้น่าจะขึ้นมาไล่ๆกันได้แล้วมั้งถูกต้องเลยครับโอเคครับนี่ถามทางคุณภัยวัฒน์นิดนึงครับเมื่อสักครู่เรื่องของตัวเลขที่กำไรที่คุณปราบถามถึงว่าการเติบโตผมเห็นอีกตัวเลขนึงก็คือ Net Profit Margin เนี่ยดูมันมีขยับขึ้นมาเรื่อยๆจาก22 23%ในช่วงปี65ปี6ขึ้นมา 34% และปีนี้แค่ครึ่งปีเนี่ย 35% เข้าไปแล้วเนี่ยไอตัว net profit margin ตรงนี้มันมีโอกาสจะไปถึง40มั้ยหรือ50ว่ายังไงมันจะมาจากตรงไหนได้บ้างเท่าที่คือจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกครับด้วยความที่ facility เนี่ยเราลงไปแล้วใช่มั้ยครับสมมุติว่าเราดูแท้งการจัดเก็บ sales เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมี access อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เซลล์เข้าไปเพิ่มหรืออะไรเราก็ไม่ต้องไปลงอะไรเพิ่มแล้วเอาเป็นว่าในระยะใกล้แล้วกันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแลบตัวอะไรเราก็ยังใช้แลบเนี่ยก็พื้นที่เท่าเดิมบุคลากรเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเมื่อมันมี scale เพิ่มขึ้นเนี่ยตัว margin ก็มันก็เลยจะขยายตัวเพิ่มนะครับแล้วก็คุณหมอก็เลยมองไปถึงว่าเอ๊ะถ้าจะขยับอีก next step นึงถ้าเราจะขยายกิจการเนี่ยนะครับหลังเข้าตลาดเนี่ยปุ๊บเราก็มีตัวโรบอติกมารองรับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเวลาฟิกคอสเวลาลงทีหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็สามารถจะกินยาวไปได้หลายปีเพราะฉะนั้นด้วยความที่อย่างที่บอกครับพอฟิกคอสมันถูกเบรกเนี่ยมาร์จิ้นมันก็จะขยายตัวครับผมครับดูจาก IPO เรา 25% ครับผมการเขาเรียกว่าชดเชยในแง่ของไดลูชันที่เกิดขึ้น 25% เนี่ยมันจะเริ่มเห็นปีไหนปีหน้าเริ่มไหมครับว่าดูจากไทม์ไลน์เนี่ยเราเริ่มปีหน้าหมดเลยปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บของเซมเซลล์เนี่ยเป็นหลักเป็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นทายของเซมเซลล์ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของพูดง่ายคือเซลล์เด็กเจอผู้ใหญ่แล้วกันนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่จะมาช่วยอีกส่วนนึงก็คงอย่างที่บอกก็รากผมซึ่งรากผมเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้ก็มี awareness แล้วล่ะเพราะว่าเราทํา R&D ไปกับตัว Alliance ที่เป็นคลินิกใหญ่หลายคลินิกนะครับตอนนี้ก็คือเหลือแต่ว่าต้องมา commercialize มันจริงๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็คงเห็นในปีหน้านะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดว่าจะมาเต็มปีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าในส่วนพวกผมคิดว่าน่าจะเป็นเซมเซลล์ผู้ใหญ่มากกว่าที่จะเป็นตัวชูโรงอาทิตย์ในปีหน้าส่วนปีถัดไปเนี่ยหรือว่าปลายปีหน้าอาจจะเป็นเรื่องของเส้นผมขึ้นมาครับผมนะครับผมขออนุญาตถามไปที่คุณหมอนิดนึงครับเรื่องของสเต็มเซลล์เรื่องเป็นการจัดเก็บแน่นอนนะฮะผมก็คนหนึ่งถ้าเกิดผมจัดเก็บไว้เนี่ยความกังวลอยู่ส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะตกลงของเรามันของจริงหรือเปล่ามันมีการบริหารจัดการยังไงคุณหมอนี่เรื่องของความเสี่ยงตรงนี้เฮ้ยสเต็มเซลล์เราเก็บไปแล้วก็ปรากฏเอ้ามาใช้จะไม่ใช่ของผมไอ้ตรงนี้เนี่ยเราบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ยังไงคุณหมออ๋อใช่เลยครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ1เนี่ย ERP เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเขียนขึ้นเองอย่างเงี้ยครับเป็นโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาด้วยไงครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบโดย AABB ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วครับและทางการแพทย์ของเราอ่ะเป็น Triple Verification ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่มีการกระทําเนี่ยต้องมีการ3คนยืนยันไม่ได้แค่2คนยืนยันครับผมใช่เพราะเนี่ยนอกจากนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือรหัสของสัญญาที่พี่มีการถือไว้อย่างเงี้ยครับอันนั้นแหละคือรหัสของที่อยู่ของเซลล์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือรหัสที่อยู่ของเซลล์จะบ่งบอกเลยว่าอันนี้คือถังไหนคือเซลล์ชนิดไหนเก็บช่องไหนเก็บชั้นไหนเก็บบ้านเลขที่ไหนอย่างเงี้ยครับผมใช่แล้ววันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะเป็น
แต่ที่บรรจุอยู่บนหลอดที่มีการจัดเก็บที่ลบ190องศาเนี่ยมันเป็นบาร์โค้ดครับ 2D บาร์โค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือคนอื่นจะไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยเป็นของพี่เล็กอย่างเงี้ยครับใช่เพราะฉะนั้นก็คือเราต้องมีการใช้บาร์โค้ดยิงครับเราถึงสามารถบอกได้เลยว่ารหัสนี้มันคืออะไรแล้วเราถึงมีการจัดเก็บขึ้นมาได้ครับผมขนาดนั้นเลยใช่ครับก็เป็นระดับของ Triple Verification ครับผมสำคัญจริงๆอันนี้คือส่วนสำคัญครับมันเหมือนกับบลัดแบงค์ในประเทศไทยเลยครับยังไงก็ตามเนี่ยเราห้ามให้ผิดกลุ่มผิดคนผิดคนอย่างเงี้ยครับใช่อันตรายมากถูกต้องเลยครับใช่เลยครับเอาง่ายๆคือมันมีระบบซ้อนระบบที่จัดเก็บกันไว้ถูกต้องเลยครับใช่ครับผมถามถึงในมุมความเสี่ยงสักนิดหนึ่งสิคือเอาล่ะในแง่ของดีมานด์ที่ในอนาคตเลยสมมติอีก10ปี15ปีมันอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสมมติดีมานด์มันน้อยลงโอเคนั่นก็เป็นความเสี่ยงเรื่องหนึ่งการมีคู่แข่งเพิ่มก็มีความเสี่ยงนั่นก็เป็นความเสี่ยงเรื่องหนึ่งในแง่ของการจัดเก็บเนี่ยผมว่าความเสี่ยงอย่างถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดความเสียหายกับสิ่งที่เราเก็บอยู่ในเซลแบงค์ตรงนี้มันทำยังไงเนี่ยคุณหมอใช่ครับพี่ซันเชื่อไหมว่าเราเป็นบริษัทหนึ่งเนี่ยที่กล้ารับประกันคุณภาพของตัวสเต็มเซลล์ด้วยในกรณีที่คุณภาพของสเต็มเซลล์เนี่ยไม่พร้อมสำหรับการปลูกถ่ายเนี่ยหรือคุณภาพต่ำลง 10% เนี่ยเราคืนเงินให้10เท่าเลยครับถูกบัญญัติอยู่ในไฟลิ่งเลยครับแล้วเราก็ทำแบบนี้กับลูกค้าตั้งแต่วันแรกเลยเพราะวิชั่นของเราเนี่ยก็คือเราไม่ได้จัดเก็บเพื่อทำประกันเรามีความรู้สึกว่าเราต้องจัดเก็บให้ดีที่สุดเพื่อวันที่คุณต้องการนำไปใช้ลูกคุณจะต้องหายจากโรควันนั้นนะครับเนื่องด้วยการทางการแพทย์มันมาถึงเนี่ยมันต้องใช้ได้อย่างแน่นอนอย่างเงี้ยครับเราจึงต้องดูแลให้มันดีมากเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่แค่ห้องจัดเก็บนะครับแต่กระบวนการการจัดเก็บทั้งหมดของเราเนี่ยต้องสามารถ fit for all แล้วก็สามารถที่จะห้ามพลาดเลยทักเคสหนึ่งในสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของห้อง storage ที่เมื่อกี้พี่ซันถามมาปุ๊บเนี่ยเรามีห้องจัดเก็บ2ที่ด้วยซ้ำไปเพื่อป้องกันการเกิดภาวะของการอันตรายเกิดขึ้นหรือเหตุที่ไม่สามารถคาดฝันได้นะครับอันที่2เนี่ยคือณปัจจุบันเนี่ยก็คือเราเพิ่ม liquid nitrogen tank จาก 10,000 ลิตรกลายเป็น 20,000 ลิตรแล้วครับซึ่ง 20,000 ลิตรเนี่ยสามารถ continuous supply เนี่ยให้กับทุกแทงค์ได้เลยโดยการที่1เดือนเนี่ยไม่ต้องมีการเติมรีฟิลได้เลยขนาดนั้นเลยครับใช่ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรามีถังเนี่ยที่เป็นรุ่นแบบอัตโนมัติเนี่ยครับเป็น vapor phase เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามมันหิว liquid nitrogen มันจะสามารถ auto feed ได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เชื่อระบบอัตโนมัติเพิ่มขนาดนั้นเราจะต้องมี manpower ในการไปเช็คในทุกๆวันด้วยแล้วก็ต้องมีการไป calibrate ทุกวันด้วยขนาดนั้นเลยครับนอกจากนี้เนี่ยเราต้องมีการใช้ third party ก็คือตัวกล่องในการวัดอุณหภูมิอีกเจ้าหนึ่งเมื่อเพื่อมาทวนสอบอีกทีหนึ่งครับในการวัดอุณหภูมิทุก15นาทีเลยดูซิว่าอุณหภูมิยังได้เหมือนกับที่ถังมันวัดเมชเชอร์เมนต์ไหนขนาดนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยความเก่งของบริษัทเราอยู่ที่การนวัตกรรมครับเรามีการทำงานอย่างต่อเนื่องครับใช่เราไม่ได้เป็นบริษัทที่อยู่กับที่เรามีการทำงานวิจัยแล้วมีการพูดที่เวทีที่ออสเตรเลียแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารแล้วว่าถึงแม้เนี่ยตอนเนี้ยเซลล์เหลือแค่ 1% เราภายในแค่ 4-5 วันเราสามารถเพิ่มมาเป็น 100% ได้เลยครับตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วใช่ครับเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าคือเซลล์จากการจัดเก็บ1ชุดครับเราเอาไปเก็บไว้2ที่ใช่ครับ1คือคนเดียวกันแต่มีไว้2ที่แล้วแต่ว่ามันเกิดเหตุที่หนึ่งใช่ยังเหลืออีกที่หนึ่งถูกต้องเลยแล้วแค่ถึงแม้เหลืออีกที่หนึ่งภายในแค่ 4-5 วันผมก็สามารถเพิ่มจำนวนเป็น 100% เหมือนเดิมได้อ๋อจากเซลล์เดิมใช่เลยครับเพราะความเก่งของเราคือการเพาะเลี้ยงเซลล์โอเคใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยห้องจัดเก็บของเรายังเป็นห้องจัดเก็บที่กันไฟ6-8 ชั่วโมงคอนกรีตหนา 20 เซน 6 ด้านถูกวางแผนตั้งแต่วันแรกที่ผมเปิดบริษัทเมื่อ14ปีก่อนแล้วเราทำจริงและเราก็รู้จริงและเราก็ทำเพื่อคนไทยเราหวังว่าเราจะกลายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งหมดอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับเมื่อกี้ว่าจะถามเรื่องอัคคีภัยยังชั่งใจอยู่ไม่กล้าถามอ๋อครับเพราะบางทีมันเป็นเรื่องแบบเนาะมันแต่ว่าเราป้องกันอย่างดีเลยแต่ผมบอกให้เลยว่าในห้องเนี่ยมันไม่เกิดอัคคีภัยหรอกเนื่องจากว่าในห้องเนี่ยลิควิดไนโตรเจนมันจะระเหยตลอดเวลาออกซิเจนจะต่ำครับเมื่อออกซิเจนต่ำไฟจะไม่ลุกไม่เกิดใช่แต่คนอ่ะต้องระวังครับไอตอนที่เราเข้าไปเราจะสลบมากกว่าครับจริงขนาดนั้นไฟเนี่ยมันมาจากข้างนอกครับข้างในมันไม่เกิดหรอกครับใช่เลยสุดยอดอันนี้ก็เรียกว่ารัดกุมครับรอบด้านเพราะผมเป็นคุณหมอผมมีความเสี่ยงผมรู้สึกความเสี่ยงมากกว่าทุกคนอีกคุณหมอเราห้ามเสี่ยงใช่ครับผมผมขออภัยนะคือผมพยายามหาตัวเลขรายได้จากเซลล์รากผมมันยังไม่มีอันนี้หรือผมหาไม่เจอหรือมันยังไม่มีหรือยังไงนะฮะจริงๆเนี่ยเรามีการทำเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูตลาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำงานวิจัยร่วมกับNIA เมื่อปี2ปีก่อนครับผมก็
็เลยจะมีรายได้ประมาณแค่7ล้านแต่ว่าเรายังไม่มีเว็บไซต์นะครับเรายังไม่มีโบรชัวร์ไม่มี Facebook เกี่ยวกับเรื่องของเซลล์รับผมอย่างเงี้ยครับเรารอให้หลังจากไฟลิ่งแล้วเราค่อยเริ่มดำเนินการจริงๆเนี่ยก็คือเราจะเริ่มเปิดบริษัทของเซลล์รับผมเนี่ยในวันที่2มกราคมปีหน้าครับผมอ๋อโอเคครับงั้นที่ผ่านมามันยังอยู่ในหมวดรายได้อาจจะเป็นรายได้อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่เลยครับ7ล้านแต่เชื่อว่าปีหน้ามันน่าจะมาแบบก้าวกระโดดเลยมั้ยครับผมโทษนะที่ปรึกษาทางการเงินประเมินตัวเลขส่วนนี้ไว้อ๋อเท่าไหร่พูดได้ไหมหรือมันคือ อาจจะยังไม่กล้าพูดตรงนี้แต่ว่าคุณหมอก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าจริงๆตัวนี้ก็น่าจะไปประมาณคล้ายๆกับ NK Sales นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกัน NK Sales ก็ contribute มาเป็นสิ่งที่ไม่แค่ part รองจากตัวSame Sales เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับคือด้วยความที่เราเนี่ยทำ research มาอย่างยาวนานแล้วก็ไปคุยกับ Alliance ที่เป็นคลินิกที่เกี่ยวกับผมเนี่ยมานะครับเพราะนั้นก็รู้เพนพอยต์ด้วยต่างๆเพราะฉะนั้นคุณหมอก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าในช่วงที่สักปีหน้าเนี่ยนะครับเราเริ่มฟลายเต็มที่เนี่ยมันน่าจะมีpotentialที่สูงครับครับโอเคน่าจะมาแบบก้าวกระโดดนั่นแหละครับโอเคนะครับครับประมาณนั้นฮะเดี๋ยวก็อาจจะให้คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งแสดงวิสัยทัศน์สักหน่อยวางเป้าหรือว่าภาพที่จะเกิดขึ้นกับเมดิสนะครับในช่วงของปีหน้าปี69แล้วก็ต่อไปอันเพราะตอนนี้เราเข้าตลาดมาแล้วอันนี้เป็นผ่านขั้นตอนสำคัญมาแล้วเราก็มีเงินทุนไว้ใช้รองรับนะฮะในการที่จะสานต่อวิสัยทัศน์ของเรางั้นช่วยแสดงวิสัยทัศน์คุณหมอหน่อยมองภาพ1ปี2ปี3ปีของเมดิสจากวันนี้จะเป็นอย่างไรจริงๆตั้งแต่การเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านโดยเฉพาะลูกค้าของเราครับที่เพิ่มมากขึ้นครับผมก็จะทำให้ผมว่าเป้าที่ Analytic ทางยูนิต้าเขาวางไว้ผมว่าไม่พลาดเลยครับผมใช่ครับแล้วก็ณวันนี้ปุ๊บเนี่ยพนักงานผมว่ารู้สึกดีใจมีความมั่นใจกับบริษัทเพิ่มมากขึ้นลูกค้าก็มีความมั่นใจกับบริษัทเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับลูกน้องเราก็ดูหุ้นทุกวันอย่างเงี้ยครับจริงๆตรงเนี้ยผมเชื่อว่ามีความฮึกเหิมของพนักงานค่อนข้างสูงครับใช่แล้วเราก็ไม่มีแผนรองรับเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตไปสู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับเนื่องจากว่าณวันนี้ปุ๊บเนี่ยเรามีคัมภีร์แล้วครับเรามีคัมภีร์ของการควบคุมภายในและมีคัมภีร์ของเรื่องของการเงินเรามีระบบโปรแกรมของตัวเราเองเรามีรูปแบบของการที่จะknow-how SOP ของการเพาะเลี้ยงเซลล์รวมถึงคอมโพเนนต์ของตัวน้ำยาเลี้ยงเซลล์ด้วยซ้ำไปเราสามารถ copy paste แม้กระทั่ง media marketing media แล้วก็มีพร้อมหมดแล้วเราสามารถที่จะ copy paste ไปในประเทศใหม่ๆได้เลยอย่างเงี้ยครับจริงๆเนี่ยเราหวังว่าเราจะเป็นความภาคภูมิใจเอาความรู้ของคนไทยเนี่ยไปสู่เวทีโลกอย่างเงี้ยครับจริงๆในชีวิตผมนะผมอาจจะเหลือการทำงานอยู่แค่ประมาณสัก30ปีอย่างเงี้ยครับ30ปีก็เกือบ80แล้วครับใช่ครับแต่ผมจะทำงานให้ แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าผมก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่1ในเอเชียครับใช่ครับเราไม่ได้แพ้ใครครับและผมเชื่อว่าเราจะต้องเป็นความภาคภูมิใจและผมบอกเลยว่าหุ้นเราเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ให้ผลปันผลให้ผลการตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนตลอดไปเลยครับใช่ครับพูดถึงเรื่องต่างประเทศแล้ว เรามีกำหนดไทม์ไลน์ไว้ชัดเจนแล้วไหมคือตอนนี้เรามีให้บริการด้วยการมีตัวแทนในต่างประเทศแล้วก็จัดเก็บเซลล์ถูกไหมฮะแล้วก็ส่งมาให้เราจัดเก็บที่นี่แต่ต่อไปคุณหมอกำลังจะหมายถึงว่าเราจะไปมีเซลล์แบงค์ในต่างประเทศเลยควรจะซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอเคถ้ามองในเชิงพาณิชย์มองในเชิงธุรกิจมันก็น่าจะเป็นการเพิ่มอัตรากำไรเพราะมันไม่มีต้นทุนในเรื่องการขนส่งแล้วเราก็จะเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นทีนี้กำหนดแผนไว้ชัดๆแล้วหรือยังว่าจะไปที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ก็ในใจมีหมดแล้วใช่ครับแต่ว่าในกระดาษยังครับในใจมีแล้วแต่ถ้าตลาดที่เราคุ้นเคยปัจจุบันก็อาจจะเป็นเวียดนามที่คุณหมอได้พูดถึงไปครับผมโอเคแม่ถ้าไปเมื่อไหร่ก็ต้องมาอัปเดตกันหน่อยนะเพราะว่าตรงนั้นผมว่าเป็นมูลค่าเพิ่มอีกช็อตนึงที่จะเกิดขึ้นโอเคคุณหมอกับทางคุณพายุพัฒน์นะฮะในฐานะของ FA ที่ให้เกียรติมานั่งสัมภาษณ์ในรายการวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะทั้งสองท่านขอบคุณมากครับขอบคุณครับ